ยินดีต้อนรับสู่ช่องทราย MBC Official นะคะก่อนอื่นเลยเนี่ยทรายก็จะบอกก่อนเลยว่าทรายเนี่ยคนที่รักน้องหมามากมากนะคะแล้วก็มีตัวที่บ้านด้วยนะคะชื่อมาดี้แล้วก็คือก่อนหน้านี้ในคลิปเนี่ยในช่องทรายเนี่ยก็จะมีแหละว่าแบบทรายไปเล่นน้องหมาที่บ้านนั้นบ้านนี้ละค่ะแล้วก็บ้านแฟนก็มีด้วยนะแล้วก็ในวิดีโอนี้นะคะทรายก็จะพามาดูค่ะเกี่ยวกับน้องหมานะที่แฟนเนี่ยพาไปเซอร์ไพรส์พาไปที่ฟาร์มของน้องหมานะคะแล้วแบบโอ้ my god น่ารักมากนะคะมารับชมกันเลยค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะเรามาดูข้อมูลคร่าวๆของน้องหมาสายพันธุ์นี้กันก่อนค่ะตัวนี้นะคะก็เป็นพระเอกของเราเลยค่ะชื่อเนเวอร์นะคะเป็นตัวผู้ค่ะสวยมากยังไม่เคยเห็นตัวนี้สวยขนาดนี้มาก่อนเลยนะคะน่ารักC'est différent entre la croissance oui, et ouais. donc les coquettes sont différentes. Oui. Et là, on utilise des pour les chiots petits là, jusqu'à 2 mois, 40 kilos, longtemps. On dira après, on utilise des poupies. Là, ils sont pas justement faut faire attention, mais ils seront petits après. C'est-à-dire faut éviter tout ce qui est escalier. Ouais. Le temps jusqu'à 12 mois, 15 mois, donc on va dire. Never นะคะก็เป็นพ่อพันธุ์ของที่นี่นะอายุเขาแค่2ปีเองค่ะตัวขนาดนี้เลยโอ้ตอนนี้ assez active non Oui mais là à cet âge là oui c'est bon mais petit après faut faire attention Là ça quel âge 4 5 ans non Oh non 2 ans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  Tu plais hein Tu plais mon beau hein Tu donnes la patte Never 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 voilà Never Nemo, oui, t'es gentil. Mais ceux-là, c'est des femelles aussi. La petite, elle a 6 mois. Elle a juste 6 mois. Elle a 6 mois. C'est très gros. Oui, oh chaton. Oui, je t'aime aussi. Ah, je t'aime aussi. Coucou. ตรงนี้นะคะก็จะมีแม่พันธุ์นะคะแล้วก็ตัวเมียที่เป็นตัวลูกของเนเวอร์นะคะก็6เดือนนะคะก็ตัวใหญ่มากแล้วเนาะน่ารักอุ้ยคุกคุว้าวเจ๋งจี๋อะเจ๋งจี๋อะเดี๋ยวเรานะคะก็จะไปดูลูกหมานะคะแล้วตัวแม่พันธุ์แล้วเนาะแล้วก็เนี่ยค่ะการดูพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ของหมาก็สำคัญนะเพราะเราจะได้แบบจินตนาการออกได้ว่าลูกหมาจะออกมาเป็นยังไงนะคะแล้วก็อย่าเพิ่งจับเนาะเห็นไหมคะแม่พันธุ์ก็น่ารักมากลูกต้องออกมาแบบน่ารักมากๆเหมือนกันแน่เลยค่ะนี่เลยยังแบบเกิดไม่นานเองนะคะ après il est pas méchant du tout hein mais bon après le problème c'est les bébés donc c'est normal on est des étrangers ouais on va rentrer les bébésทรายก็จะไม่ได้ถ่ายบรรยากาศรอบๆแบบชัดเจนให้เพื่อนๆดูนะคะเพราะว่าคือเราต้องแบบให้ความเป็นส่วนตัวกับเขาด้วยเนาะคุยตอนไหนจ๊ะวีเซเกลัชเกลัช2 semaines mais là c'est 23 donc 23 décembre donc ça fait pas 2 semaines là นี่นะคะลูกหมาก็ประมาณ10วันเองนะคะนี่ตัวใหญ่แล้วนะน่ารักแล้วลองดูที่ตรงเท้าของเขานะคะคือหมาพันธุ์เนี้ยคือเท้าเขาจะใหญ่ตั้งแต่เป็นเบบี้เลยนะคะเพราะว่าเขาจะเป็นหมาที่ตัวใหญ่ต่อไปนะคะเหตุผลมันเป็นความจริงค่ะก็ใช่ไม่ได้ถ่ายหน้าของเจ้าของนะคะเพราะว่าคือที่ฝรั่งเศสเนี่ยเขาจะชอบความเป็น private เนาะแล้วก็เราก็ไม่อยากจะรบกวนตรงนั้นนะคะแล้วก็ตรงปลอกคอนะคะถ้าเป็นสีแดงเนี่ยก็จะเป็นตัวเมียนะคะสีฟ้าก็จะเป็นตัวผู้ค่ะ Mais exemple j'ai une autre femelle elle est aussi gaillarde que Ah oui la celle du milieu qui Voilà ก็ดุ๊กดิ๊กน่ารักมากเลยนะคะโอ้ยพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ก็สวยมากจริงๆนะคะแล้วก็มาถึงเรื่องราวของค่าตัวของน้องน้องลูกหมานะคะค่าตัวเนี่ยก็คือ 1,700 ยูโรนะคะหรือราคาเนี่ยเกือบ 60,000 บาทแล้วนะคะประมาณ 59,968 บาทแม่เจ้านะคะคือเคย
มีคนรู้จักที่ก่อนหน้านี้ที่เคยไปเล่นหมาบ้านเขาเนี่ยค่ะแล้วก็เป็นหมาพันธุ์เดียวกันนะคะค่าตัวของเขาเนี่ยที่เขาบอกเนี่ยก็คือตัวละ700ยูโรนะคะก็ประมาณ 25,000 แต่อันนี้มาก็ 1,700 ยูโรก็จุกนะคะแต่ว่าคือต้องยอมจริงๆนะเพราะว่าเขาสวยแล้วก็น่ารักมากๆนะคะโอ้ยอยากนอนกอดทั้งวันเลยนะคะเนี่ยค่ะก็คือฟาร์มสุนัขเบอร์นิสนะคะมอเทนด็อกนะถ้าใครสนใจเนี่ยก็เก็บเงินนะคะแต่ว่าเนี่ยคือราคาค่อนข้างสูงไปนะคะจากที่แบบประมาณไว้เยอะเลยนะยังไงก็ต่อไปก็คงจะเป็นของเราสักวันนึงนะคะก็อันนี้ราคาสิ่งที่ซายอยากจะมาแชร์นะคะที่ฝรั่งเศสค่ะซายก็ฝากช่องด้วยนะคะซายก็จะมีวิถีชีวิตที่ฝรั่งเศสที่ซายไปเจอมานะคะอะไรใหม่ๆแปลกใหม่เนาะยังไงก็ฝากด้วยนะคะสำหรับช่องซาย MBC Official ค่ะบ๊ายบาย